ีนี้มาดูเรื่องนี้ที่เมื่อกี้เกริ่นเอาไว้นะพอพูดกระทรวงพลังงานเขาวิจัยว่าเตาแบบนี้ประหยัดกว่าเตาแบบนั้นนี่ก็ไปด่าเขาว่าโอ้ประเทศไทยเนี่ยทำคิดได้แค่นี้หรือย้อนหลังลงคลองหรือเปล่าเนี่ยไปใช้เตาอังโลเขาไม่ได้คิดได้แค่นี้แต่เรื่องนี้เป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆเรื่องหนึ่งที่หน่วยงานรัฐเขาทำ มันมีหลายๆเรื่องที่เขาทำแล้วก็เป็นความก้าวหน้านะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเรื่องดาวเทียมสำรวจโลกนะเราก็จะผลิตดาวเทียมดวงแรกของเราเนี่ยขึ้นสู่อวกาศต้นปีหน้านี้แล้วนะคุณวัฒนมนผลิตสำเร็จแล้วนะคือเขามีแบบการร่วมมือกันนะคะอันนี้คือดาวเทียมเล็กที่ชื่อว่า Teos 2อันนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลพัฒนาโดยคนไทยล้วนๆเลยนะคะวิศวกรดาวเทียมชาวไทย20คนค่ะจากไหนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจีสตาร์ร่วมมือด้านการสร้างดาวเทียมจากอังกฤษเขาใช้เวลา2ปีปรากฏว่าน้องทีออส2เนี่ยน้องเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะน้องเนี่ยมาถึงดาวเทียมใช่ไหมใช่สาวรุ่นไงสาวรุ่นน้องตอนนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบดาวเทียมที่ศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศที่ศรีราชาชลบุรีก่อนจะส่งสู่อวกาศในต้นปี2566เขาทำหน้าที่อะไรเขาเนี่ยนะคะพอขึ้นไปนะส่งจู๊ดขึ้นไปเนี่ยสำรวจโลกอันนี้ถือว่าเป็นดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทยนะคะเขาก็จะมีกล้องแบบเซ็นเซอร์ติดกล้องถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพดาวเทียมอุปกรณ์วัดสนามแม่เหล็กโลกอุปกรณ์วัดการเคลื่อนไหวอุปกรณ์วัดความเข้มของแสงอาทิตย์อุปกรณ์ GPS นะคะสามารถบันทึกภาพที่มีรายละเอียดประมาณ1เมตรต่อพิกเซลเมื่อส่งสู่อวกาศแล้วก็จะโคจรรอบโลกวันละประมาณ 13-14 รอบแล้วก็จะผ่านประเทศไทย 3-4 รอบต่อวันนี่เป็นความก้าวหน้าด้านการพัฒนากิจการอวกาศของไทยเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อค่ะเอ้ยแล้ววันก่อนเห็นคนไปบ่นในคลับเฮ้าส์นะบอกว่าโอ้เละเทะหมดแล้วประเทศไทยเนี่ยใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยถือว่าเป็นทุกขลาภนะเละเทะถอยหลังทุกด้านเลยอันนี้เขาเรียกถอยหลังไหมเนี่ยอันนี้เดินหน้าค่ะไปอวกาศเลยค่ะออกนอกโลกเลยค่ะคือคนอยู่นอกประเทศเราก็รู้สึกว่าโอ้ประเทศไทยถอยหลังโน่นนี่นั่นนี่ผลิตดาวเทียมเองได้แล้วนะครับก็เป็นความก้าวหน้าอันหนึ่งนะเนี่ยไม่ใช่พูดแต่เรื่องเตาอังโลดาวเทียมก็มีนะตำรวจโลกก็มีคือนะคือทุกอย่างมันเรื่องของความเหมาะสมอะอย่างที่ว่าคืออย่าไปมองอะไรที่มันลบตลอดคุณก็ต้องมองว่าที่เขาทำคืออะไรมองบวกบ้างมันก็จะได้เห็นภาพที่แตกต่างนะคะนะครับ